นขอบคุณค่ะโอ้โหนะเป็นไรมากปะคะเนี่ยก็เจ็บสิคะถามได้โอ้นี่จะจัดร้านจัดงานปีใหม่กันเหรอคะเดี๋ยวหมอช่วยจัดค่ะโอ้ไม่ต้องช่วยหรอกครับที่ว่าถ้าจะช่วยอ่ะช่วยกันเก็บของดีกว่าครับอ้าวเฮียห้วนสิคะสั่งไม่ให้จัดอ่ะบอกมันเปลืองแล้วที่ตัวเองล่ะคะไปกินเลี้ยงบ้านแตกโคกกับน้ำป๋องอ่ะเอ้าหวยตรงเออนี่หวยอ่ะซื้อเค้กมาเห็นว่าจะจัดงานปีใหม่แต่ว่าเขาไม่จัดกันแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวหวยเอาเค้กกลับไปกินเองที่บ้านดีกว่าล้อเล่นหวยตั้งใจจะซื้อเค้กมาสวัสดีปีใหม่อาป้าอาม้าน่ะน่ากินจริงด้วยอ่ะอาม้าค่ะอาม้าสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะพอดีเค้กอันเนี้ยหวยตั้งใจจะซื้อมาให้อาม้ากะว่าจะมาแช่หมดแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะเต็มเลยถูกแล้วขอบคุณนะคะขอบใจนะแต่ว่าลึกกลับไปได้แล้วเพราะว่าปีนี้อาวุธนี้ไม่ให้จัดงานปีใหม่อยู่ในปาร์ตี้ฮอนด้าจะไปขอชนแก้วด้วยอ่ะแล้วยังไม่ยอมขัดเขาอ่ะเพราะก็ไปแก้วเดียวเองเท่านั้นเองท่านสภาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่คนเมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าคนเป็นง้อยกูว่าป้าเมาแล้วป้าไปนอนพักผ่อนดีกว่านะครับไอ้ตองใครบอกว่าป้าเมาโอ้โหป้าไม้เมาป้านี่ครับทำไมยังแต่งร้านก็ไม่เสร็จอีกแล้วฮะก็ไหนบอกว่าไม่ให้จัดงานปีใหม่ไงครับใครพูดพูดนี่ครับเสียงมาจากทางไหนนี่ครับใครนี่ครับใครพูดเฮ้ยใครเฮ้ยไอ้โดยพูดครับไม่ใช่หนอนขี้ควายคนนะครับต้องขอไอ้โดยไอ้โดยเมื่อกี้ลืมพูดว่าอะไรไหนบอกว่าไม่ให้จัดงานปีใหม่ไงครับเฮ้ยใครเป็นคนสั่งพวกเนี้ยบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยววันจะไปจัดการกับมันเองเฮียห้วยไงครับว้าว่าจัดการเรียบร้อยแล้วพวกเนี้ยจัดงานปีใหม่ล่ะแฟนซีครับเดี๋ยวอป้าเราสองคนเนี่ยนะอป้าเขาเมาเหรอคะอป้าเมาก็เลยสั่งให้ตรงกับหมวยเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ค่ะไม่อย่างนั้นไม่ยอมเลยนะคะลูกตรงครับลูกตรงครับจัดการให้พี่ด้วยนะครับเนี่ยไอ้ช้อยไก่บัวมาขโมยความคิดพี่ขโมยแต่งชุดแฟนซีพี่อะครับบอกเฮียว่าตัดสินพวกมันเลยและที่สำคัญเนี่ยชุดเนี้ยพี่เช่ามาแพงๆนะครับเพราะถุงเมียมาใส่เหมือนกันเหรอครับต้องจัดการให้ด้วยยัดไม่ต้องเถียงกันอยากจะได้รางวัลแต่ไม่ยอมลงทุนคนที่จะได้รางวัลครั้งนี้ก็คือกึศนวัยอะเป็นอย่างนั้นอะปะสนวัยไม่ได้มาคนเดียวนะ
จ๊ะน้องสโนไว้ได้เลยค่ะเจ้าชายจ้าจื หมาเห่ากันทั้งซอกนี่มันไม่เกิดกัดคอพูดอ่ะให้ตัวมันก็แล้วกันแล้วขวัญต้องตกไปยังไงขวัญขวัญค่ะสวัสดีค่ะสงสัยยังไม่สั่งมาออกมาทำไมไม่นอนพักก่อนล่ะป้าไปนอนพักก่อนป้าว่าเครื่องชั่วแล้วขอบใจมากนะที่ดูแลว่าตัวอะไรเต็มบ้านไปหมดฮะพวกรู้ทำอะไรกันเนี้ยก็เฮียว่าเป็นคนบอกเองให้พวกเราแต่งแฟนซีถ้าใครแต่งตัวถูกใจก็ได้เงินรางวัล 10,000 บาท 10,000 บาทจะบ้าแล้วว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยเหรอที่อีพูดตอนที่อีกำลังเมาเนี่ยนะหรือก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจเลยนะลืมมันไปซะไปแล้วหมดแล้วยังไงอ่ะโอ้ยแล้วรอให้ป้าดื่มดีกว่านะครับก็ดีขอบใจนะไม่ชั่วแล้วนะตาต้องกินมะน้ำชาขอบคุณข้าวมากแต่โอ้โหไม่กินน้ำชาเมาเนี่ยเมาแน่แน่อาบ้าคะชาค่ะขอบใจมากนะหมวยนะจะได้หายกินยาแก้ปวดหัวซะก่อนดีไหมเนาะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเจงเดี๋ยวกินน้ำชาก็หายแล้วเอางั้นเหรอตั้งใจตั้งใจป้าครับป้าครับเดี๋ยวอ้วนไปซื้อยาแก้ปวดให้ป้าไหมครับโอ้ยไม่ต้องหรอกตรงเครื่องตังเปล่าๆเดี๋ยวป้ากินน้ำชาแล้วคงจะหายแล้วล่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันนักหนาก็เฮียว่าเขาบอกแล้วเขาไม่กินยาไงคะอะไรยายอะไรมีอะไรเหรอเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะไอ้เขาจะกินน้ำชาป้าคะหมวยว่ามันคงเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวหมวยเอาไปเปลี่ยนให้นะคะก็จะน้องหมวยคะน้องหมวยพี่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกค่ะต้องเปลี่ยนสิคะมันเริ่มไม่รอแล้วพี่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าคะไม่ต้องเปลี่ยนนะต้องขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจทำไมชามันกลิ่นเหมือนเหล้าเลยอะคะหมวยจมูกแกเพี้ยนแล้วล่ะเพี้ยนแล้วไม่มีหมวยวิ่งสวยมั้ยเอางี้เดี๋ยวเขาจะไปร้องเพลงให้พวกตัวเองฟัง
ครับป้าเดินดีดีครับป้าป้าเดินบูมป้าสวยมากเจ้าชายครับเต้นรำหน่อยสิฮะได้ครับไม่ใช่เวลาที่พวกเรามาหัวล้อกันนะโอ้มานะเรามาช่วยกินก่อนจะทำเนี่ยแค่ป้าสั่งเอาอ่ะหัวอาหัวนี่กินยาแก้เมาซะหน่อยละจะได้หายเมานะแต่งตัวขนาดนี้ไม่ประกวดได้ไงยะมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเฮียฮวดเนี่ยเป็นคนแจกรางวัลใช่เออลงประกวดไม่ได้ครับเอาครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ทำไงไม่ถูกแหมตัวเองใจเย็นจริงเราตัดสินใจไม่ถูกอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราแจกตังค์พวกตัวเองทุกคนเลยดีมากกลับบ้านเลยเหรอใครให้ผมเลือกจัดงานเนี่ยฮะเป็นไรเจงใครจับผู้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็บอกว่าเราจะสี่จับผู้แต่งแต่ว่าเลือกยอมไม่อีแต่งปวดหัวปวดหัวเฮ้ยนี่ๆไม่ต้องไปโกรธอีเลยเป็นเพราะว่าเลือเมาจนขาดสติอ่ะว่าเมาที่ไหนอ่ะเจงก็พวกนี้น่ะมอมเหล้าว่าต่างหากอ่ะนี่ไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องไปว่าอะไรอีเลยนะเป็นเพราะว่าเลือนะเมามันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลือเมามาแต่แรกรู้มั้ยไม่งั้นมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงที่ว่าไปกินเหล้างานเลี้ยงบ้านแปะฮกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอีขยันขยออ้วกไม่รู้ว่าปฏิเสธได้ยังไงเล่าไอ้เรื่องเหล้าเนี่ยนะถ้าเราไม่กินสักอย่างนะไม่มีใครมาบังคับเราไล่นะแต่เนี่ยในใจลือเนี่ยคงอยากจะกินเหล้าลือก็เลยเอาเรื่องแปะฮกเนี่ยมาอ้างจริงเอาห้องน้ำไม่น่าไปเผลอกินเหล้าเลยเนาะแต่ดีนะที่มันไม่ได้เสียอะไรไปอ่ะใครบอกล่ะงงเรือมึงเนื้อนะหรือแจกผู้อีไปจงหมกเลี้ยวมึงนะป้าคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หมื่นหนึ่งหรอกนะคะเพราะว่ารวมกับค่าอาหารทุกอย่างที่จ่ายไปเนี่ยตกแล้วก็20,000นะคะ20,000เลยเหรอเดี๋ยวหกลมนะป้าคะเดี๋ยวหมวยไปหาผ้ามาเช็ดหน้าให้ดีกว่าค่ะใจแล้วหมวยเอาหัวมาแล้วเนื้อก็ถือลุงวัดครับเหมือนกีคองแต่งหญิงเลยครับโอ้ยเล่นลงตัวแต่งตัวเองนี้เลยครับเนี่ยเจ้ารางวัลจะเป็นไรครับเนี่ยเออว่าแต่ว่ามีรางวัลเผื่อให้แจ็คกับน้องเหล่าป่ะครับลงแต่งตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวแจ็คครับจริงๆแล้วอัวเนี่ยเตรียมเงินรางวัลไว้ตั้งหมื่นนู่นน่ะโอ้แต่พอเห็นชุดพวกลือแล้วเนี่ยนะพวกลือเนี่ยสมควรได้รับรางวัลที่1พวกเอาฟังขโมยตังค์ไปหมดเลยอ่ะได้แบบที่อีสุดเอาเงิน